อนาคตขอย้ายออกอีกแล้วนะครับโอ้โหมีรายงานบอกว่าพี่เบนซ์นะครับเบนเซม่าขอย้ายออกจากอัลติฮัดชั่วคราวณเวลานี้ครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก AFP ครับบอกว่าคาริมเบนเซม่ากองหน้าตัวเก่าขออำลาอัลติฮัดในแบบชั่วคราวท่ามกลางข่าวคราวเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่ออกมาอย่างต่อเนื่องเวลานี้ดาวยิงเลือดน้ำหอมอย่างเบนเซม่านะครับถูกมาเซโลกาลาโดกุนซือของอัลติฮัดครับหาหลุดออกจากทีมเหตุผลเพราะว่าเขาเดินทางกลับมารายงานตัวซ้อมเนี่ยช้าถึง17วันการกลับมาที่ล่าช้าของเบนเซม่าเป็นเพราะพายุเข้าที่มอริเชียสนะครับจนทำให้เขาเดินทางมีปัญหาแล้วก็มีการกระทบกระเทือนนะครับโดยที่ตัวแทนของเขาเองบอกว่าเขายังแฮปปี้กับอัลติฮัดนะครับยังไงก็ตามเบนเซม่าเป็นข่าวย้ายออกจากทีมอย่างหนาหูตลอดช่วงที่ผ่านมาแม้จะย้ายมาเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียได้เพียงไม่กี่เดือนก็ตามสโมสรเก่าของเขาอย่างโอลิมปิกลียงนะครับให้ความสนใจอยากจะดึงตัวเขากลับไปร่วมทีมตามการรายงานของสื่อในฝรั่งเศสล่าสุดรายงานจากทาง AFP ก็รายงานบอกว่าเบนเซม่าขอที่จะย้ายออกจากอัลติฮัดในแบบยืมตัวชั่วคราวแล้วเหมือนกันนะครับแหล่งข่าวก็บอกว่าอัลติฮัดเสนอโอกาสให้เบนเซม่าย้ายออกทีมไปอยู่กับสโมสรอื่นนะในลีกซาอุดิอาระเบียด้วยสัญญายืมตัวแหละแต่เบนเซม่าเลือกที่จะปฏิเสธโอกาสนั้นยังมีรายละเอียดบอกต่อไปอีกว่าเบนเซม่าเนี่ยรู้สึกตัวเองเค้นฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาไม่ได้ครับเนื่องจากความกดดันซึ่งฟอร์มของเขาก็โดนเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลและกูรูอย่างหนักนับตั้งแต่ย้ายไปอยู่กับอัลติฮัดด้วยนะครับไม่ได้โฟกัสอะไรอย่างเงี้ยก็มีข่าวว่าเขาขอย้ายออกจากทีมชั่วคราวก็คือแบบยืมตัวนะก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ทีมไหนแต่ไม่ไปทีมในซาอุดิอาระเบียขอกลับยุโรปหรือเปล่าสำหรับเบนเซม่านะครับโอ้สถานการณ์ตอนนี้ครับต้องมาตามแล้วแหละว่าโอ้จะไปทีมไหนสำหรับเบนเซม่าถ้าคุยกันไม่ลงตัวเนี่ยมีสิทธิ์ย้ายทีมจริงๆนะครับทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของพี่เบนซ์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม